ทางการจีนสั่งปรับบริษัทชางซุนชางเชิงไบโอเทคโนโลยีเป็นจำนวนเงิน 9,100 ล้านหยวนหรือประมาณ 42,000 ล้านบาทหลังบริษัทผลิตวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้มาตรฐานจำนวนหลายแสนโดสออกวางจำหน่ายและถูกนำไปฉีดให้กับเด็กๆโดยกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจอย่างหนักในประเทศจีนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองที่ตั้งคำถามว่าพวกเขาจะสามารถไว้ใจรัฐบาลได้อย่างไรรายงานระบุว่ารัฐบาลจีนดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวอย่างหนักรวมถึงเอาเรื่องเจ้าหน้าที่อาหารและยาอีกด้วยโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการอย่างรวดเร็วซึ่งจนถึงตอนนี้ทางการสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตวัคซีนไม่ได้มาตรฐานแล้วอย่างน้อย18รายรวมไปถึงมีการเพิกถอนใบอนุญาตผลิตยาของบริษัทดังกล่าวแล้วด้วยค่ะ